สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาพูดถึงโปรแกรมมิ่งพาราดายม์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Object Oriented Programming Paradigm หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุครับผมไม่ทราบว่าแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหรือ Object Oriented Programming นี้เป็นยังไงครับแนวคิดของมันก็คือการมองโปรแกรมที่เราต้องการจะเขียนออกเป็นวัตถุต่างๆครับโดยที่แต่ละวัตถุก็จะมีคุณสมบัติ2 อย่างก็คือข้อมูลหรือ data ครับแล้วก็พฤติกรรมหรือ behavior ครับซึ่ง data เนี่ยมันก็คือ field member ของ class ของวัตถุประเภทนั้นๆครับส่วนพฤติกรรมเนี่ยมันก็คือเมธอดหรือฟังก์ชันครับที่กระทำบนข้อมูลของคลาสนั้นเองครับเราไม่ทราบว่าข้อการคุณสมบัติอื่นๆของตัว Object Oriented Programming นี้มีอะไรบ้างคุณสมบัติหลักๆของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก็มีอยู่3อย่างก็คือ data encapsulation ครับ inheritance ครับแล้วก็ polymorphism ครับโดยเราจะมาพูดถึง encapsulation ก่อน data encapsulation นี่คืออะไรครับdata encapsulation ก็คือการปกป้องข้อมูลของวัตถุที่อยู่ของคลาสนั้นๆครับผมโดยการเป็นการระบุว่าฟิลเมมเบอร์ของวัตถุตัวนี้ครับของคลาสชนิดนี้ครับผมสามารถถูกเข้าถึงหรือแก้ไขได้จากโค้ดของคลาสไหนบ้างครับซึ่งระดับของ data encapsulation เนี่ยก็จะถูกระบุโดยสิ่งที่เรียกว่า access specifier ซึ่งมี3ระดับหลักก็คือ private protected แล้วก็ public ครับ private ก็คือถ้าเราใส่ถ้า field member ของถ้า field member นั้นๆมาถูกระบุว่าเป็น private นั่นก็คือโค้ดที่อยู่ในคลาสเดียวกันนั้นนะครับสามารถเข้าถึงฟิลเมมเบอร์นั้นได้ก็คือเฉพาะที่อยู่ในคลาสเดียวกันใช่ไหมครับโค้ดที่ในคลาสเดียวกันเข้าไปแก้ไขเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ครับแต่ถ้าข้อมูลนั้นน่ะถูกระบุด้วย access by specifier ที่เรียกว่า protected นะครับผมมันก็จะถูกเข้าถึงได้เฉพาะโค้ดครับของคลาสนั้นหรือโค้ดที่เป็นคลาสรูปโดยตรงของคลาสนั้นคลาสรูปซึ่งเราจะอธิบายในส่วนของเนี่ยว่าคลาสรูปคืออะไรครับเดี๋ยวแล้วก็ public ก็คือถ้า field member นั้นระบุว่าเป็น public ครับนั่นหมายความว่าโค้ดใดก็ได้ในโปรแกรมสามารถเข้าถึงfield member หรือ data ตัวนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นซึ่งความอันนี้ก็จะคือแบบความระดับความปลอดภัยของ public ก็จะต่างสุดครับรองลงมาก็จะเป็น protected ครับแล้วก็จะมา private ครับถัดไปเราจะมาพูดถึงคุณลักษณะของที่เรียกว่าการสืบทอดครับหรือ inheritance การสืบทอดหรือ inheritance นี้มีคุณลักษณะยังไงครับก็คือการเราจะอธิบายหลักการนี้ด้วยตัวอย่างบนกระดาษนี้ครับสมมติว่าเรามีวัตถุที่เป็นตัวแทนของรูปร่างต่างๆครับเราให้ชื่อว่าเชฟแล้วถ้าเราต้องการที่จะสร้างวัตถุที่เป็นรูปร่างแต่มีรูปร่างเฉพาะตัวขึ้นมาใช่ไหมเราก็สามารถที่จะสมมติว่าเราต้องการสร้างวัตถุที่มีทรงกลมวัตถุทรงสี่เหลี่ยมด้านวัตถุทรงสามเหลี่ยมครับอย่างนี้จะเห็นว่าวัตถุทรง
ที่มีรูปร่างเป็นวงกลมเนี่ยครับมันก็เป็นชนิดหนึ่งของรูปร่างต่างๆรูปร่างโดยทั่วไปครับดังนั้นเราจึง inherit คุณลักษณะต่างๆของ class shape ลงมาไว้ใน class circle ครับแล้วก็ทำการ class rectangle ก็จะ inherit คุณลักษณะต่างๆของมันลงมาครับจะเห็นว่าการ inherit มันเกิดขึ้นได้หลายระดับไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นแค่ระดับเดียวครับคืออาจจะเกิดก็คือจะเห็นว่าเสี่ยงจัตุรัสหรือสแควร์เนี่ยก็สามารถที่จะ inherit คุณลักษณะของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าใหญ่ๆได้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือชนิดหนึ่งของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่แค่ด้านที่ได้เท่ากันครับเราไม่ทราบว่านี่จะหมายความว่าไงครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างจากก็คือในภาษา C++ มันอนุญาตให้คลาส1สามารถที่จะอินเฮริตมาจากคลาสได้มากกว่า1คลาสเราเรียกคุณสมบัติแบบนี้ว่า multiple inheritance ครับแต่ว่าในภาษา Java ฉันไม่สามารถทำได้ครับตัวภาษาเองไม่อนุญาตให้ทำครับไม่ให้มี multiple inheritanceแต่ว่าเราจะไม่ลงในรายละเอียดในวิดีโอนี้เดี๋ยวครับผมมาตัวตรงนี้นะครับอาจจะในคราวต่อไปใช่ไหมครับแล้วฟีเจอร์ตัวต่อไปที่เราพูดถึงก็คือ polymorphism ช่วยอธิบาย polymorphism หน่อยได้ไหมครับถ้าจะอธิบายง่ายๆคือหลักการของ polymorphism ก็คือฟังก์ชันใดๆก็ตามที่มีคุณสมบัติคุณซึ่งมันสามารถที่จะดำเนินการเป็นตัวแปรหลายชนิดได้มากกว่า1ชนิดขึ้นไปได้อย่างเช่นเครื่องหมายบวกตัวดำเนินการบวกในภาษา C แล้วกันในเซอร์ฟิวแล้วกันสมมติถ้าเราเอาตัวแปร3บวก5เนี่ยจะได้ผลลัพธ์เป็น8ถ้าเป็น 3.1 บวก 5.2 ก็จะเป็น 8.3 จะเห็นว่าตัวดำเนินการบวกเนี่ยมันสามารถจะทำกับข้อมูลประเภท integer หรือ float ได้แล้วคือเครื่องหมายบวกมีประวัติของ polymorphism ครับแต่เราว่าจะอธิบายด้วยสมบัติด้วยตัวอย่างต่อไปนี้จะทำให้มองภาพชัดเจนครับมากกว่าอย่างเช่นเราสามารถที่จะคลาสเชฟได้โดยบอกว่าคลาสเชฟแบบมันมีคุณสมบัติประกอบนี้เช่นมีความกว้างความยาวครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่ไว้คำนวณพื้นที่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นคลาสที่มีคุณสมบัติทั่วไปเกินไปเราจึงบอกว่าโอเคให้พื้นที่มันเป็นศูนย์แล้วกันครับแล้วก็สมมติว่าเราต้องการที่จะนิยามคลาสของเชฟสามเหลี่ยมประเภทสามเหลี่ยมไตรโลกใช่ไหมเราก็บอกว่าเราก็นิยามเราก็สักนิยามการคำนวณของพื้นที่ได้ว่า 0.5 คูณ0คูณฐานนะครับโดยใช้ชื่อฟังก์ชันเดิมครับกับฟังก์ชันแอร์เรียของเชฟครับจะเห็นได้ว่าสมมุติว่าเราสร้างสมมุติว่าเรามีโค้ดนี้อยู่ใช่ไหมครับเราสร้างพอยเตอร์ S ที่มีชนิดเป็นเชฟก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็สร้างพอยเตอร์ที่มีชนิดเป็นไทรแองเกิลแล้วก็สร้างออบเจกต์ชนิดสามเหลี่ยมขึ้นมาครับเลยครับโดยให้ค่ากว้างกับยาวเป็น2กับ2ครับหลังจากนั้นเราเอาพอยเตอร์ S ชี้ไปที่พอยเตอร์ R ครับซึ่งเก็บออบเจกต์ของรูปสามเหลี่ยมรูปทรงสามเหลี่ยมไว้ครับหลังจากนั้นเราก็เรียกเราก็คำนวณพื้นที่ของS ครับ
อยากจะถามว่า s dot area ที่ให้ค่ามาจะคือ0หรือว่าคือพื้นที่สามเหลี่ยมจริงๆก็เป็น 0.5 คูณ2คูณ2ซึ่งก็เท่ากับ2ครับถามว่าที่เป็นออกมาเนี่ยคือ0หรือ2จากที่เห็นตรงนี้เนื่องจาก S เป็นวัตถุเชฟก็น่าจะออกมาเป็นศูนย์หรือเปล่าใช่ครับแต่ว่านั่นคือนั่นใช่ก็ถูกต้องแต่ว่าถ้าเราต้องการแต่ว่าเนื่องจากปัญหาคือวัตถุจริงๆเนี่ยที่ S มันชี้ไปมันไม่ใช่เชฟเนี่ยครับมันคือ triangle ครับนะฮะเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรโดยใช้โพลิมอร์ฟิซึมก็อาจจะต้องให้ตัวแอเรียนี้แทนที่จะมาเรียกของเชฟต้องไปเรียกของไทเกอร์แทนจะเห็นว่าชนิดของการระบุว่าฟังก์ชันตัวไหนว่าฟังก์ชันแอเรียตัวไหนในระหว่าง2ตัวนี้กับตัวนี้จะถูกเรียกจะถูกกำหนดไว้ตอนของปลายทางสำหรับตัวนี้นั่นเพราะว่าเราเรียกตัวนี้ว่า early binding หรือ static resolution ครับแต่ว่าถ้าเราต้องการให้เกิด late binding คือเราผลักครับlate binding คือการเราผลักการระบุชนิดของฟังก์ชันออกไปตอนโปรแกรมตอนที่เกิดการเรียกตัวนี้เกิดขึ้นจริงขณะโปรแกรมไปเราเรียกว่า late bindingเราสามารถใช้ virtual function โดยการระบุว่าฟังก์ชันในเรียนเนี่ยมันเป็น virtual ครับการระบุว่าฟังก์ชันนั้นเป็น virtual ก็คือเป็นการทำให้เกิด late binding ครับดังนั้น s dot area ตรงเนี้ยเมื่อเราตั้งเป็น virtual แล้วก็มันก็จะมาเรียกอันนี้แทนเรียกอันนี้แทนครับใช่ก็งั้นช่วยงั้นวันนี้ช่วยสรุปคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้ไหมครับเชิงวัตถุหลักๆก็มี3อย่างครับมี data encapsulationโดยที่ data encapsulation ก็จะถูกกำหนดโดย access specifier ก็จะมี3ระดับหลักๆครับ private protected public ครับโดยที่ private จะมีความปลอดภัยสูงสุดกับความยืดหยุ่นจะต่ำสุดครับ protected ก็คือจะอยู่ตรงกลางครับ public ก็จะมีความปลอดภัยที่ต่ำสุดกับความยืดหยุ่นที่สูงสุดครับผมยังไงแท้ก็คือการสืบทอดคุณสมบัติจาก class แม่ครับยัง class ลูกซึ่งอาจจะมีซึ่งอาจจะสามารถสืบทอดได้หลายระดับอย่างเช่น shape ไป rectangle ครับ rectangle ก็จะสืบทอดไป square ซึ่งเป็นชั้นเฉพาะพูดตามเรียกว่าเป็น shape ที่เฉพาะขึ้นมาจาก rectangle เพราะมันเป็นก้อนเพราะว่า square ก็คือ rectangle ที่มีด้านทุกด้านเท่ากันครับอันต่อไปก็คือมีคำที่เรียกว่า polymorphism ครับมันซึ่งก็คือฟังก์ชันหนึ่งอ่ะมันสามารถทำมันสามารถที่จะทำงานกับเขาเรียกว่ารับพารามิเตอร์เป็นรับพารามิเตอร์ที่มีชนิดของตัวแปรมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไปครับอย่างเช่นในกรณีนี้ area รับพารามิเตอร์เป็นชนิดเป็น object ของชนิด triangle ครับ area ตัวนี้ก็รับobject รับ parameter ที่เป็นชนิด shape ครับเราอาจจะไม่เห็นว่ามี parameter จริงๆแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะเวลาเรียกจริงๆอ่ะ parameter หนึ่ง parameter มันจะมี parameter หนึ่งที่ถูกซ่อนไว้ครับแต่ถูกจะถูกเรียกจะถูกใส่แบบแต่ compiler มันจะรู้ว่าคือเป็น parameter ที่เรียกว่า thisครับ this ก็คือแทน shape ครับแล้ว this สำหรับอันนี้ this ก็จะแทน triangle ครับวันนี้เราก็ข
ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณ